ดีค่ะคุณผู้ชมการศึกษาถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาชาตินะคะและตอนนี้เรได้มาอยู่ที่โรงเรียนตังร่มพัฒนาค่ะโรงเรียนคุณภาพอีกโรงเรียนหนึ่งนะคะที่เน้นการเรียนการสอนแบบ2ภาษาซึ่งในวันนี้ค่ะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการและได้เปิดให้ผู้ปกครองนะคะได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนได้เดี๋ยวเรจะพาเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันค่ะวันเสาร์ที่17กันยายนที่ผ่านมาได้มีพิธีเปิดโรงเรียนตรังร่มพัฒนาอย่างเป็นทางการโดยมีนายชวนหลีกภัยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูและผู้ปกครองโรงเรียนตรังร่มพัฒนาได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนในระบบประเภทสามัญจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่16พฤษภาคม2559โดยเปิดการเรียนการสอนแบบ2ภาษาได้แก่ภาษาไทยและอังกฤษควบคู่กันไปโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนสามารถใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เทียบเท่าเจ้าของภาษาทางโรงเรียนมีนโยบายให้ครูผู้สอนเน้นการเรียนการสอนที่สร้างทักษะให้เหมาะสมกับความเจริญทางเทคโนโลยีของศตวรรษที่21ได้แก่การคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและความเป็นผู้นำโดยโรงเรียนได้จัดเตรียมความพร้อมให้ทุกห้องเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยพร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาการเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไปเราก็มีความตั้งใจที่จะยกระดับมาตรฐานการศึกษานะคะโดยเฉพาะโรงเรียนนุ้ยเนี่ยเป็นถึงจะเป็นโรงเรียนสามัญเอกชนแต่ว่าเราต้องการให้มีระดับมาตรฐานการศึกษาเทียบเท่ากับระดับนานาชาติค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยเรามีเฉพาะน้องๆอนุบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนการสอนเนี่ยเราจะผ่านพวกการเล่นกิจกรรมคือเป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่แท้จริงหมายความว่าคุณครูเนี่ยจะออกแบบแผนการเรียนการสอนที่เด็กๆ เขาสนุกแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกับการเรียนรู้ไปด้วยค่ะสิ่งที่สำคัญสำหรับเราก็คือพื้นฐานทางด้านความคิดของเด็กนะคะเพราะฉะนั้นเด็กที่จบจากโรงเรียนตรังร่วมพัฒนาเนี่ยเขาจะสามารถเป็นเด็กที่คิดเป็นคิดวิเคราะห์มีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็ที่สำคัญมากเลยก็คือสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เทียบเท่ากับเจ้าของภาษาเลยค่ะ